ทำทุกวันให้ดีที่สุดจีจิตรดาทรัพย์สุขผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM นะคะพบกันทุกเช้าค่ะวันละครึ่งชั่วโมงนะคะให้อาหารสมองให้อาหารหัวใจกับรายการห้องรับแขกสวิต FM 89.5 MHz นะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคนที่ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งนะคะแต่ก็สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้เป็นกำลังใจให้กับตนเองแล้วก็คนอื่นได้คุณจีจิตรดาทรัพย์สุขไปฟังกันเลยค่ะเราพูดคุยกับผู้หญิงที่เป็นผู้โชคดีน้อยนะฮะเราไม่พูดโชคร้ายนะเป็นผู้โชคดีน้อยนะเพราะว่าน้องเขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะน้องจีจิตรดาทรัพย์สุขค่ะสวัสดีค่ะน้องจีค่ะสวัสดีค่ะถ้ามีคนถามจีว่าหายจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือยังนี่ตอบว่ายังไงเวลาตอบตอบว่ายังไม่หายถ้าเขาถามว่าเอาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะถ้าไม่หายอะตอนนี้เอาสัก90%อีก10%ขอรออีกสักระยะนึงรออีกสักระยะหนึ่งใช่แต่ว่าวิธีการที่จีรักษาก็คือจีรักษามาทางแพทย์สมัยใหม่ใช่ทั้งครีมทั้งฉายแสงตอนเป็นที่ขอโทษเถอะมีคนบอกไปรักษาทางสมุนไพรไหมแพทย์ทางเลือกไหมมีไหมมีค่ะมีเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับเขาจะหลายคนนะคะเขาจะรับรู้มาว่าไอ้การให้ครีมเนี่ยมันจะทำให้เราอะตายไม่รอดเพราะหลายคนให้ครีมแล้วไม่ไหวลองแพทย์ทางเลือกไหมลองสมุนไพรไหมกินแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดตายก็พูดกันไปอะไรก็ว่าไปแล้วจีตัดสินใจยังไงตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยบอกว่าจะไม่เอาแพทย์ทางเลือกคือยังไม่ขอลองตอนนี้เพราะหนูมีโอกาสหายอยู่ใช่หนูบอกว่าหนูหายได้ใช่หนูขอไปทางแพทย์สมัยใหม่ก่อนสมัยปัจจุบันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสถิติมันมีอะไรที่มันออกมาแล้วว่าเฮ้ยโอกาสหายมันมีแล้วหนูเพิ่งเป็นขั้น2ไม่ใช่ขั้น4ใช่แล้วถ้าเกิดของจีเป็นถึงขั้น4นี่มีโอกาสเหรอถ้าเกิดเป็นถึงขั้นแรงกว่านี้ขั้น4อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้การปลูกถ่ายไขกระดูกก็คือการทำสเต็มเซลล์ซึ่งมันก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะรักษาได้ก็มั่นใจรักษาทางหมอสมัยใหม่แต่พื้นฐานของความมั่นใจก็คือมาจากการศึกษาหาข้อมูลสถิติว่ามีคนเคยหายจริงแล้วจึงเลือกที่จะเดินทางนี้ใช่นะคะแต่กับผู้ป่วยโรคมะเร็งตอนที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสไปเจอกับคนป่วยโรคมะเร็งเยอะมากเยอะขนาดไหนอ่ะพี่ขอถามหน่อยเดี๋ยวนี้เยอะขนาดไหนอ่ะพี่มันคือเดินไปเนี่ยโอ้คนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ใช่อะไรเงี้ยจนทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะคือเฮ้ยนี่มันเป็นมะเร็งหรือเป็นหวัดเนี่ยทำไมเขามากันเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงคละกันค่ะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนที่อายุมากแก่แล้วก็มีมะเร็งเด็กที่สุดที่จีเจอมาในช่วงที่จีเป็นแล้วได้ไปใกล้ชิดไปรักษาอยู่ตรงนั้นเด็กอายุสักเท่าไหร่ถ้าเกิดของจีที่จีเจอเนี่ยคือ16คือไปพร้อมๆกันเลยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองใช่ไปนอนห้องข้างๆกันเลยหมอเดียวกันเนี่ยแบบเอ้ยน้องเขาหายยังตอนนี้รู้สึกว่าได้ข่าวไว้ว่าน้องเขาต้องใช้การทำสเต็มเซลล์ปลูกถ่ายไขกระดูกเขาก็อาจจะเป็นมากกว่าเราเขากลับมาเป็นอีกค่ะเหรอคือมันกลับมาเป็นซ้ำได้มันหลอกไงที่เหมือนกับคีโมไปแล้ว6ครั้งมันยุบมันหายไปแล้วเฮ้ยมันกลับมาเป็นอีกถึงบอกว่าของจีก็ขอดูอีก5 ปีใช่ก็ต้องคอยลุ้นกันขอโทษนะในใจเคยแอบคิดไหมว่าฉันจะโชคดีเหมือนน้องเขาไหมเนี่ยโชคดีน้อยเหมือนน้องเขาไหมเนี่ยมันกลับมามีคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้ก็พูดกับใจตัวเองอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรทำสเต็มเซลล์ได้มันยังมีทำสเต็มเซลล์ได้มันยังมีอีกคิดบวกไว้ใช่แล้วเราก็จะแบบเราไม่รู้นะคะว่าการทำสเต็มเซลล์มันจะรอดมันจะรุนแรงแค่ไหนแต่เราจะคิดว่าสเต็มเซลล์หรอเฮ้ยมันก็เหมือนกับการล้างระบบเลือดใหม่หมดเลยผิวฉันก็ต้องดูดีขึ้นกว่าเดิมนะสิวฉันก็ต้องไม่มีอะไรเงี้ยผมร่วงไปเดี๋ยวไม่เป็นไรผมใหม่อาจจะสวยกว่าเดิมอะไรที่ทำให้คิดเข้าข้างตัวเองได้เยอะขนาดนั้นอะมันเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งเ
เราต้องคิดอย่างนี้ใช่เราอย่าไปคิดว่าโหมันต้องแย่มันต้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นใจมันจะไปก่อนเลยว่าแบบอุ๊ยไม่เอามันจะเป็นเหมือนการสร้างเงื่อนไขการสร้างอคติให้กับการรักษาแล้วเคยคิดแวะไหมถ้าฉันตายไปจะเป็นยังไงฉันจะไปเจออะไรเนี่ยฉันคงจะไปเจอตากับยายอยู่รออยู่นี่คือที่เราคิดไว้ที่เราคิดไว้แต่จริงๆเราอาจจะไม่เจอก็ได้ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะคะคุณผู้ฟังไม่เกิดไปมาทั้งคู่นะคะอย่าไปเลยพี่ยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลานะพี่จะอยู่ถึง100ปีพี่จะรอลูกพี่มีหลานก่อนถ้าคันนี้ถามจีก่อนนะว่าในช่วงนี้อ่ะ 10% นะถ้าอย่างที่จีว่าความสมบูรณ์ของร่างกายยังเหลืออีก 10% แต่อีก5อีก4ปีก็ต้องมายืนยันกันอีกครั้งว่ามีเชื้อหรือว่าหายซะสนิทนะคะในช่วง4ปีนี้จะเป็น4ปีแห่งแอบเครียดไหมมันต้องมีบ้างทุกครั้งที่ไปเช็คเนี่ยรอลุ้นผลเนี่ยมันจะต้องมีแอบเครียดนิดแล้วถึงขั้นจะวางแผนชีวิตไหมว่าเอ๊ะถ้ามันเหลือขอโทษนะถ้ามันเหลืออีก4ปีแล้วมันกลับมาใหม่เนี่ยฉันจะเอายังไงชีวิตฉันจะทำกับชีวิตฉันยังไงฉันจะตั้งเป้าหมายยังไงใน4ปีที่จะถึงวันสรุปขาดเนี่ยมีไหมมีแผนไหมคือถ้าเกิดมันกลับมายังไงซะที่สุดแล้วยังไงก็ต้องหายอีกรอบนึงคือยังไงก็ต้องรักษาให้หายอีกจนได้มั่นใจสวดมนต์ยังสวดอยู่ไหมทุกวันนี้หรือสวดค่ะยังสวดอยู่อ๋อยังสวดอยู่อยู่ด้วยความหวังอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ครบตามอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อายุหนูเริ่มโอเคแล้วนะคะ เวลาเจอคนบอกป่วยเป็นโรคมะเร็งนี่ทำไงให้กำลังใจกันได้ยังไงคืออย่างแรกเลยก็บอกเลยว่ามันเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแล้วช่วงเวลานี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วถ้าเกิดเจอคนที่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งมีโอกาสรักษาหายง่ายอ่ะง่ายกว่ามะเร็งอื่นต้องขออนุญาตอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะคุณผู้ฟังแต่มันง่ายกว่ามะเร็งอย่างบางคนพี่ผมเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งมดลูกอะไรเงี้ยซึ่งฮาร์ดคอร์เลยนะมะเร็งพวกนั้นนี่ก็แรงทำไงคะเจอคนที่มาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้คือก็จริงๆก็เห็นใจนะคะที่เป็นอย่างนี้แต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่เป็นมะเร็งปอดมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งตับหรืออะไรก็แล้วแต่โอกาสหายมันก็มีมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายซะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองคนที่เขารอดเราก็กลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเขารอดเราก็ต้องรอดสิคือใจอ่ะอยู่ที่ใจเลยถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบโอ้ยตายแล้วมีแต่คนตายใจมันจะห่อละแต่ถ้าเกิดเฮ้ยคุณมองเฮ้ยคนนั้นเขารอดอ่ะฉันก็ต้องรอดใช่คือส่วนของจีก็จะดูอย่างนั้นว่าแบบเฮ้ยพี่คนนั้นเขายังรอดเลยเขาอายุมากกว่าเราคือหมอบอกเลยคนที่แก่กว่าเธอเขายังรอดเลยอะแล้วทำไมเธอจะไม่รอดมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออใช่ทำไมอะทำไมฉันถึงมีโอกาสใช่เรายังแข็งแรงกว่าทำไมเราถึงจะไม่สู้ล่ะอย่างจีที่เคยผ่านช่วงเวลาแห่งชีวิตใกล้ความตายเฉียดนะภาษาเขาพูดกันเฉียดตายเนี่ยรู้ไหมว่าชีวิตมันมีค่าสักแค่ไหนมากเลยค่ะคือทุกอย่างเลยนะพี่ที่เราเคยคิดมาอย่างที่บอกว่าการที่เราอยู่ในช่วงอายุที่เราอยากจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่โอ้โหฟุ้งเฟ้อชีวิตแบบโอ้โหมีความสุขสนุกสนานโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวเลยพอวันหนึ่งเป็นของทุกอย่างตรงนั้นนะมันรู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือเราอยากตื่นขึ้นมาหายใจวันพรุ่งนี้จริงๆขอแค่มีชีวิตขอแค่ได้หายใจใช่ขอแค่ได้เราหายใจแล้วขอแค่เราได้แบบเฮ้ยพรุ่งนี้ตื่นมาเราอยากเห็นหน้าแม่อีกเราอยากเห็นหน้าแฟนเราอีกเราอยากเห็นทุกอย่างรอบตัวเราเหมือนเดิมขอแค่เนี้ยไม่ได้อยากไปเที่ยวเมืองนอกอย่าไม่ได้อยากให้ตัวเลขในบัญชีเป็น7หลักล้านไม่ได้มีความคิดแวบไปถึงตรงนั้นเลยถามว่าอยากมั้ยอยากแต่ว่ามันสำคัญน้อยกว่าลมหายใจเราเยอะไม่ใช่สิ่งแรกๆที่อยากได้ไม่ใช่เลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะให้น้องจีบอกเลยถ้าคนที่เขาฟังอยู่เขาบอกชีวิตเขาไม่มีอะไรดีเลยมันร้ายมีแต่เรื่องแย่ๆร้ายๆถ้าภาษาปากออกชุ่ยๆเลยอ่ะสุดๆเลยมันแย่ยิ่งกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างที่จีเป็นอีกเนี่ยผมอยากจะไปให้พ้นจากโลกนี้ใครฆ่าผมก็ได้ผมฆ่าตัวตายก็ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะอ่ะทำนองนี้นะจีคิดว่าจีอยากจะบอกกับคนที่มีความรู้สึกชีวิตมันไม่
ไม่เข้าท่าเลยเนี่ยยังไงช่วงหน้าสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ตัวเลขแบบไหนที่เหมาะกับผู้นำแต่สำหรับผม 1.9 คือคำตอบ Isuzu MU-X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power ที่ให้ผมกำหนดทุกจุดหมายด้วยพลัง150แรงม้าพร้อมเกียร์6 สปีดภายในโทนเข้มตอบทุกไลฟ์สไตล์กับกระจกมองหลังแบบตัดแสงพร้อม Built-in Camera Isuzu MU-X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Street Boxer Training Version 2โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งความสุขบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดร่วมกับบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนได้นำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยให้ยึดถือปฏิบัติมาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมความพอเพียงต่อเนื่องมาเป็นปีที่10โดยภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้เป็นชุดที่14ใช้ชื่อชุดว่ารื่นรมเพราะพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยตระหนักถึงวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนเริ่มเผยแพร่ผ่านทางโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex Group จำนวน500โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @OKMAWS
กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนะคะบางคนก็ไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหมือนจีแต่เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอโอ้ยยากจังเลยเนี่ยปัญหาเรื่องเงินก็เยอะเนี่ยแฟนก็มีปัญหาลูกก็ไม่ดีสามีโอ้ยอะไรมันเจอสวยซ้ำสวยซากลำบากจังเลยอะไรเงี้ยไม่มีคนเข้าใจเลยอยู่ดีไม่อยู่เนี่ยอยู่ดีไม่อยู่เนี่ยเอาไงเนี่ยคือจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรากว่าจะเกิดมาเนี่ยจีว่ามันก็ยากนะพ่อแม่คือสำหรับของจีเนี่ยรู้เลยว่าพ่อแม่คืออยากมีลูกอ่ะแม่มีลูกยากมากกว่าจะมีลูกได้เขาอยากให้เราเกิดมาแต่ทำไมกับปัญหาแค่นี้เราถอดใจเราฆ่าตัวตายมันจริงๆมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะคะคือมันเหมือนกับคุณเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเวรกรรมของคุณก็ได้ทำไมคุณไม่อยู่ชดใช้แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปกับการที่คุณบอกว่าโหชีวิตนี้เกิดมาชีวิตฉันไม่มีอะไรดีเลยไม่มีคนรักไม่มีนู่นนี่นั่นเลยผมไม่ได้มีคุณแม่ที่รักผมเหมือนจีเนี่ยผมฟังเรื่องจีแม่จีรักจีมากอ่ะ ผมอ่ะแม่ผมทิ้งผมไปไม่เอาผมเลยพ่อผมก็ไม่เอาผมไม่เอาผมสักคนอ่ะผมโตมาด้วยตัวเองเนี่ยโตมากับปัญหาที่มีอยู่ด้วยเนี่ยผมไม่โหชีวิตผมแย่เลยอะไรอย่างนี้จะบอกว่าถ้าคุณคิดจะฆ่าตัวตายวันนี้คุณตัดโอกาสคุณเลยเพราะว่าถามว่าถ้าคุณตายวันนี้นะถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณรวยขึ้นมาทำไงอ่ะผมจะรวยยังไงสมมติถ้าบางคนก็ยังแบบคิดร้ายอยู่นั่นแหละแบบคิดต่ำอยู่ด้วยไม่คิดไปทางบวกทางสูงอ่ะนะเอาไม่แน่นะคุณวันนี้คุณซื้อลอตเตอรี่ดิพรุ่งนี้คุณอาจจะถูกรางวัลที่1อย่างเงี้ยโอกาสมันก็มีเป็นไปได้หรือว่าถ้าคุณบอกว่าโอ้โหไม่มีคนรักเลยพรุ่งนี้เดินอยู่คุณอาจจะเจอเนื้อคู่คุณก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณฆ่าตัวตายตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้เจออะไรที่มันดีๆอีกเลยเพราะฉะนั้นอยู่เพื่อที่วันหนึ่งเราอาจจะมีอะไรที่มันดีๆขึ้นมาก็ได้อยู่เพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองใช่ถ้าเกิดตายไปแล้วนี่ก็คือจบเลยหมดโอกาสหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างเนื้อคู่จะรออยู่ก็อดเลยอดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งจีก็คิดนะคะว่าอย่างเงี้ยอย่างจีอ่ะไม่สบายโอ้โหดิ้นรนอยากจะได้ชีวิตคืออยากรอดอยากรอดยอมผมร่วงยอมทุกอย่างเลยเฮ้ยเอาทุกอย่างเลยอยากรอดเจ็บไหมเวลาเขาฉีดยาโอ้โหทรมานไหมก็นิดหน่อยค่ะก็ตอนฉีดไม่ทรมานแต่กลับไปมันจะทรมานนิดนึงคือเรายื้อชีวิตเราอยากได้ชีวิตเราแต่กับบางคนอกหักอ่ะเอ็นไม่ติดอ่ะฆ่าตัวตายคือมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยมากอ่ะมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณลองมองดิคนที่เขายื้อชีวิตอ่ะกับคุณทิ้งชีวิตอ่ะมันน่าเสียดายมากชีวิตคนเรานี่ถ้าเป็นใจจีนะว่าถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยอยากจะให้ใช้ชีวิตกันยังไงอยากจะให้ใช้ชีวิตกันยังไงอยากจะให้ชีวิตใช้ชีวิตให้คุ้มให้คุ้มมากกับคุ้มคือถ้าจะให้ความเข้าใจกับประชาชนเอาชีวิตจีเองอะจีบอกตอนนี้จีผ่านความตายมาในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้จีจะใช้ชีวิตให้คุ้มยิ่งขึ้นคุ้มยังไงคุ้มยังไงคืออาจจะไม่ได้คุ้มกับสิ่งของอะนะคะที่โอตายแล้วฉันอยากได้เบนซ์ฉันจะขับเบนซ์ฉันจะซื้อรถเราเหมือนกับเรามัวแต่ใช้เวลาไปกับการสรรหาของพวกเนี้ยเพื่อมาเหมือนกับเอ้ยตอบสนองความสุขของตัวเองแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เลยคนที่คุณอยากสิ่งที่คุณควรจะทำคือพ่อแม่ครอบครัวที่วันเหมือนกับว่าวันที่คุณอ่อนแอที่สุดอ่ะคือคนพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนที่มาคอยช่วยคุณเพราะฉะนั้นพอคุณแข็งแรงแล้วคุณควรที่จะกลับไปดูแลคนพวกนี้ให้เขามีความสุขเหมือนกับตอนที่คุณได้รับจากเขาคิดว่าได้ตอบแทนบุญคุณแม่หรือยังยังไม่พอบอกเลยว่ายังไม่พอเพราะฉันต้องอยู่ต่อเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่คือทุกคนถามนะเฮ้ยอยู่เพื่ออะไรไม่ได้อยู่เพื่อแม่ไม่ได้อยู่เพื่อสามีอยู่เพื่อตัวฉันเองเอ้าทำไมดูเห็นแก่ตัวทำไมอยู่เพื่อตัวเองก็ฉันอยากที่จะทำให้คนที่ฉันรักมีความสุขต่อไปคือเราอยากอยู่ทำให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายๆคนนะคะบอกว่าฉันไม่รู้ฉันจะอยู่ไปเพื่อใครอะฉันตายดีกว่าอยู่เพื่อตัวเองเพื่อที่จะทำโอกาสให้คนอื่นหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองหลังจากที่ผ่านบรรยากาศชีวิตตอนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะนะฮะกับคุณแม่เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมมีอะไรที่แบบโอ้ต้องทำเลยกับคุณแม่เนี่ยมีอะไรต้องทำไหม
คือจริงๆมันก็มีนะแต่ว่าจียังไม่มีโอกาสได้ทำแต่รับรู้ว่าเราต้องทำอะไรมากขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่คือจากการที่ตอนนี้ค่ะคุณแม่จีอยู่กรุงเทพแล้วหนูจะต้องไปอยู่พัทยาโอเคระยะทางมันก็ห่างกันคุณแม่ก็กลับมาอยู่กรุงเทพฉะนั้นจากที่เมื่อก่อนเนี้ยเราแบบเฮ้ยเรามัวแต่ทำงานอ่ะร้านมันยุ่งอ่ะเราไม่มีโอกาสได้มาหาแม่บ่อยๆเดือนนึงกลับมาไหมเดือนนึงกลับมาค่ะแต่มันก็น้อยเดือนนึงครั้งนึงสองครั้งแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันมีช่องว่างอะไรจริงๆเราพัทยากรุงเทพมันไม่ได้ไกลเลยจนตอนเนี้ยเราก็พยายามแบบโอเคเรามาบ่อยขึ้นหรือแม่ไปอยู่ที่นู่นกับเรามากขึ้นเพราะรู้เวลามันมีค่าใช่เราไม่อยากที่จะพูดคำว่าโอยลุงนี้เราทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีอ่ะกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะขออนุญาตนะตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรระหว่างแฟนกับแม่เนี่ยมันความห่วงมันต่างกันยังไงมันคิดต่อต่างกันยังไงในแง่ว่าท่านจะกลับมามีชีวิตอยู่ฉันอยู่ต่อไปเนี่ยฉันจะทำยังไงเมื่อกี้นี่คือแม่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วกับแฟนนะกับครอบครัวกับแฟนก็จริงๆต้องขอบคุณเลยขอบคุณแฟนด้วยเพราะว่าตอนที่จีไม่สบายเนี่ยเขาจะดูแลดีมากคือเหมือนกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสูงอะนะคะเขาก็พยายามแบบหามาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเห็นเมียผมร่วงหัวโล้นหัวล้านเขาว่าไงบ้างคือเขาโกนผมให้เขาเป็นคนโกนผมให้เขาบวชให้ค่ะเขาบวชให้เลยแล้วก็เราก็ถามแล้วว่าเนี่ยเราไม่สวยเลยอ่ะเรารู้สึกไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่อ่ะเขารับได้เขาโอเคยังไงก็ต้องหายยังไงก็ต้องหายเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดวันนึงเราไม่อยู่เราก็จะไม่ห่วงเขาค่ะคือเราจะเป็นห่วงแม่มากกว่าผู้ชายคือตอนนี้เขายังไม่ได้แก่มากเขาก็มีอาชีพของเขาเขาก็อยู่ของเขาได้แต่กับแม่มากกว่าที่จะเป็นห่วงเพราะว่าแม่แก่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครใช่หลานก็ไม่มีให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณตาคุณยายท่านเสียแล้วค่ะคุณตาคุณยายเสียแล้วโอ้งี้ก็เราก็เหลือแม่คนเดียวใช่แม่ก็เหลือเราคนเดียวถามแบบชาวบ้านทำไมแม่ไม่ไปอยู่พัทยาเลยอะแม่โอ้แม่อยากไปอยู่มากเลยแต่เราเองเดี๋ยวละที่ยังแบบเหมือนกับแบบวิเราบ้านที่กรุงเทพใครจะอยู่ให้เช่าสิลูกให้เช่าสิลูกหนูก็คิดค่ะแต่คนเขาจะมาเช่ามันก็ลำบากนะแล้วแม่เขาก็ยังเหมือนกับเขาก็ยังติดอยู่กับที่กรุงเทพอะไรเงี้ยดีแล้วให้แม่ก็ได้มีบรรยากาศเปลี่ยนแปลงก็แบบให้แกขับรถไปกลับมาละกันอ๋อดีมากไม่ได้มีอะไรทำบ้างใช่ค่ะนะคะใช่ใช่ใช่กับชีวิตของเราตอนนี้อายุแค่35ค่ะ35วางแผนชีวิตต่อไปยังไงคือพอไม่สบายเนี่ยไม่มีแผนในชีวิตเลยนะพี่ใช่ว่าก่อนเมื่อก่อนเคยมีแผนใช่เมื่อก่อนเป็นคนโหเจ้าคิดโหเจ้าแผนการมากเลยหนูต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นถูกต้องค่ะเดี๋ยวอายุเท่านี้หนูจะต้องมีลูกแล้วแล้วเดี๋ยวมีลูกหนูต้องเก็บตังค์แล้วซื้อบ้านนะซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมะเร็งมาปุ๊บแผนหายวับไปเลยเพราะหนึ่งลูกก็จะมีไม่ได้ละต้องรอไปก่อนแล้วแผนที่จะมีบ้านเราก็ไม่อยากจะเป็นภาระละเพราะว่าเหมือนกับแบบในอนาคตเราไงถ้าเราไม่อยู่ใครจะอยู่อ่ะบ้านเป็นภาระต้องผ่อนอีกอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยไม่มีแผนอะไรเลยทำวันนี้วันต่อวันอ่ะอย่างน้อยเอาแผนแค่เดือนนึงเดือนหน้าจะไปทำอะไรอะไรไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนดีเดือนหน้าจะพาแม่ไปไหนจะมีเงินจ่ายเงินลูกน้องไหมอะไรเงี้ยก็คิดแค่สั้นๆแต่จะวางแผนใหญ่โตไหมไม่มีแล้วจนกว่าหนูจะมั่นใจว่าหนูแข็งแรงใช่หนูจะรอดแน่นอนอะไรเงี้ยขออีก4 ปีขออีก4 ปีอีก4 ปีมองรายการพี่ใหม่นะได้เลย ยินดีเลยค่ะเอาล่ะต้องขอบคุณจีมากๆที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักจีนะฮะแต่ว่าได้เห็นหนังโฆษณาของจีได้ฟังชีวิตจีเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่านะตอบโจทย์ตอบคอนเซปต์รายการพี่เลยนะว่าเอ๊ะมันให้แง่คิดให้ประสบการณ์ให้แรงบันดาลใจไหมดิฉันว่าให้เยอะนะให้แรงบันดาลใจว่าคนเราควรจะมีชีวิตอยู่แล้วอยู่ยังไงกันต่อหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองตลอดและให้กำลังใจผู้อื่นด้วยนะคะฝากกันเอาไว้ค่ะพรุ่งนี้มาติดตามรายการห้องรับแขกได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4
Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านปลุกทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 TDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X ออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 TDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Life ฟังพระต้องใคร่ครวญต้องมีสติจึงไม่มีความลับอีกต่อไปขนาดห้องน้ำว่าเป็นความลับมันก็ไม่เป็นความลับเห็นเธอเก่งมากอยากจะสอนเธอวิชาอะไรครับวิชาอมตะโอ้อมตะที่มีโรงงานเยอะๆนั่นแหละครับพบกับงานมีเทศมีทอล์กสัญจร9ชั่วโมงกับ9พระนักเทศระดับประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดประตูให้เข้างาน8นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีทุกท่านนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะแล้วบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780ถึง4 80ถึง4 80ถึง4 80ถึง4